สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่7ประจำปี2558นะครับโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานซึ่งวาระสำคัญคือสรุปผลงานประจำปีที่ผ่านมาของสมาคมวอลเลย์บอลและเปิดเผยแผนงานโปรแกรมการแข่งขันในปีหน้านะครับโดยนายกสมาคมกล่าวว่าผลงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะ4เกมที่สิงคโปร์ที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงส่วนแผนงานในปีหน้าที่สำคัญคือการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กลางปี2016รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมโดยตั้งเป้าเป็นเจ้าภาพให้ดีที่สุดส่วนผลการแข่งขันจะเน้นย้ำให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งในขณะนี้เราก็มีการเตรียมงานกันไว้ก็เรียกว่าพร้อมแล้วนะครับก็คิดว่าจะเป็นอีกการหนึ่งที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเราไม่ได้หวังที่จะไปชนะเลิศแต่เราหวังว่างานนี้ก็คงจะเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้นะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วไป